เขาคอแพ้เสียตำแหน่งไปต่อมาในปีพ.ศ.2532เมื่อวันที่9กรกฎาคมชิงเข็มขัดที่เสียไปได้คืนมาด้วยการชนะคะแนนมุนซังกินผู้ปรับเก่าที่เวทีมวยราชดำเนินเขาคอนี่ชกมวยสากลมาทั้งหมดประมาณ25ครั้งนะครับส่วนลุยซิโต้ประวัติก็มีเป็นแชมป์รุ่นแบนเทอร์เวทของแคลิฟอร์เนียนะครับรองแชมป์โลกอันดับ4ของสหพันธ์มวยนานาชาติรองแชมป์โลกอันดับ6ของสมาคมมวยโลกรองแชมป์โลกอันดับ9ของสมาคมมวยโลกลุยซิโต้นี่ชกมาทั้งหมด26ครั้งชนะ21ครั้งแพ้5ครั้งในจำนวนนี้ก็ชนะน็อกเอา9ครั้งชนะคะแนน12ครั้งมีแพ้น็อก1ครั้งแพ้คะแนน4ครั้งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาชนะโอซากินักมวยญี่ปุ่นที่ฮาวายเริ่มชกมวยมาตั้งแต่25พฤษภาคม1984นี่นะครับประวัติของแชมป์โลกแล้วก็ผู้ท้าชิงตอนนี้เชิญพบกับคุณวิเชียรได้เลยครับครับแล้วก็เมื่อวานนี้น้ำหนักก็ยังเกินพิกัดอยู่2ปอนด์วันนี้ก็รีดมาตามพิกัดคือ118นักมวยไทยของเราคือแชมป์โลกขาดจากพิกัดไปครึ่งปอนด์นะครับมาเพียง117ครึ่งก็คิดว่าทั้งคู่คงจะมีความสมบูรณ์กันอย่างสุดขีดทีเดียววงการต่อรองทั้งหลายก็คาดหมายกันว่ากับพ่อจะเป็นฝ่ายชนะในวันนี้เราก็คอยดูกันต่อไปเพราะว่าอะไรอะไรก็หาความแน่นอนไม่ได้ทั้งนั้นยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วเราเห็นได้ว่าลุยเซียโต้นี่มีช่วงชกที่ยาวกว่าเขาคอแล้วก็มีหมัดแก้มซ้ายที่รวดเร็วซึ่งก็เป็นกิตติศัพท์ที่ลือชื่อมาตั้งแต่อยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้วว่าลุยเซียโต้นี้ไม่ใช่หมูที่จะใครจะมาห้ามหันได้ง่ายๆเราก็เห็นเชิงชกก็ตอนนี้เขามีการเต้นฟุกเบิร์กถอยเข้าออกแล้วก็ยับตลอดเวลาตอนนี้เขาคอก็มีหน้าที่คอยคลำเป้าแล้วเพราะว่าเป็นมวยที่มีระมักลำโค่นไบรูเซโต้นี่ไม่ยอมที่จะเข้ามาท้าด้วยเข้าใจว่าคงจะใช้ยุทธวิธียับถอยยับถอยไปรอบๆเมื่อในจังหวะก็จะปล่อยหมัดขวาที่มีข่าวมาว่าหนักหน่วงไม่ใช่เล่นเหมือนกันเข้าไปเขาก็บ้างแต่เขาคอวันนี้จะต้องชกตามลำตัวหรือสีโต้มากตามแผนของพี่เลี้ยงที่ผมได้ถามเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าจุดออกขบวนฟิลิปปินส์นี่จะมากจะมีจุดออกที่แถวลำตัวเป็นส่วนใหญ่ยกที่หนึ่งนี่เขาคอก็คงจะดูลีลาของคู่ต่อคู่ไปก่อนเพราะว่าจะประมาทเขาไม่ได้เหมือนกันชั่วพริบตาเดียวฉะนั้นตำแหน่งแชมป์โลกอาจจะพลิกหน้ามือไปหลังมือก็ได้หากมีความประมาทในการชกครั้งนี้ก็ต้องพยายามคอยคุมไว้ก่อนลบขวาไปทีแล้วตัวซ้ายแต่ยังเข้าไม่ถนัดลุยเซียโต้ในอย่างที่คุณสุนิงคาบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเขามาจากฟิลิปปินส์นี่น้ำหนักเขามากตั้ง6ปอนด์7ปอนด์ทีเดียวก็มาลดมาที่กรุงเทพนี่ซึ่งวันนี้ก็ช่างได้118ปอนด์พอดีวันนี้เขาคอเป็นฝ่ายเดินก็โดนฮุกซ้ายไปแล้วเขาคอเดินตามไปตามมาเขาคอไม่ยอมแล้วตอนนี้โดนเข้าไปกกหูทีทักเก็บเหมือนกันแล้วหมัดของลุยเซียโต้นี่คมไม่ใช่เล่นไม่ทราบว่าเขาคอเป็นยังไงล้มหายไปเฉยเฉยทีมกระเชือกเวทีไปเฉยเฉยหักฟุกของลุยเซียโต้เข้าท่ามกลางความตกตะลึงของบรรดาแฟนมวยทั่วสนามและคิดว่าคนทั่วประเทศเป็นแน่ตอนนี้มาดูภาพช้านะครับดูนะครับว่าเขาคอถูกอะไรหรือเล่นหงายไปนั้นหลังจากที่ถูกปั่นไปแล้วครู่หนึ่งเขาคอตำแหน่งหลุดไปซะแล้วอย่างที่ใครคาดไม่ถึงหงายไปเลยครับถูกมัดทุกท้ายเข้าที่กรามเลยตอนนี้หงายทิ้งเชือกเส้นที่สี่ไปเลยสุดปัญญาที่ใครจะเยียวยาได้แล้วตอนนี้ท่ามกลางความตกตะลึงของแฟนมวยทั้งสนามมวยเวทีราชดำเนินและทั่วประเทศที่ชมอยู่ในขณะนี้ก็เป็นได้คุณสิงห์เป็นไงครับดูมวยคู่นี้เมื่อสักครู่นี้เป็นไงบ้างครับเพราะว่าลูกนี้เป็นลูกเผลอนะครับนี่นะครับทางเขาคอกล้าเข้ามานิดนึง
นี่แหละครับมือซ้ายนี่เขาคอจะตกนะครับนี่แหละครับโดนซ้ายนี่ไม่หนักนะนี่ครับลำตัวนี่แหละครับโดนซ้ายนะครับแต่ว่าลูกนี้ยังไม่เป็นไรนะครับยังเป็นฝ่ายเดินเข้าไปหลุยส์ซูโต้ก็ไม่ผีผางเหมือนนี่แหละครับซ้ายอีกหมัดหนึ่งเขาขอตามบวกเข้าไปกับพระเดชศึกเหมือนกันนะครับหลุยส์ซูโต้หมุนออกไปตัวพริบตาเดียวนะครับตำแหน่งแชมป์โลกก็หลุดไปแล้วเขาขอขยับเข้าไปอีกนี่แหละครับคือหมัดนั้นก็ปรากฏว่ายังไม่เป็นไรแต่ว่ามาลงในช่วงหลังนี่เองคือประสาททางเขาข้อนี่อาจจะมึนหรือว่าวูบลงไปเลยทีเดียวนะครับตำแหน่งแชมป์โลกก็เสียไปแบบง่ายได้เลยทีเดียวเพราะเนื่องจากซ้อมมาถึง120ยกนะครับแต่ว่าต่อยเพียงนาทีเศษๆเท่านั้นแฟนมวยภายในสนามอึ้งไปหมดเลยทีเดียวครับคือเงียบไปทุกคนเลยทีเดียวเพราะเนื่องจากไม่คาดคิดที่ตำแหน่งแชมป์โลกจะเสียแบบง่ายๆอย่างนี้นะครับขอข้อตอนนี้ก็หายงงแล้วนะครับรู้สึกว่าเสียอกเสียใจเป็นอย่างมากทีเดียวในช่วงนั้นไม่รู้สติเพราะเนื่องจากโดนเข้าไปแล้วก็ยังไม่ไปในช่วงนั้นถอยออกไปก็ลงไปนอนพาดเชือกเส้นล่างเฉยๆอย่างนั้นนี่นะครับให้ดูภาพซ้ำอีกครั้งหนึ่งซึ่งหมัดที่จะลงนะครับคือโดนมาก่อนแต่ว่ายังไม่ลงมามึนในช่วงหลังเองนี่แหละครับตัดลำตัวไปซ้ายหมัดนี้ก็ยังไม่ลงนะครับแต่ว่ายังเอียงและยังเป็นฝ่ายไล่นะครับยังเป็นฝ่ายไล่เข้าไปแต่ว่าดูมันจะมึนแล้วเหมือนกันแต่ว่ายังคุมสติสตังอยู่ยังเข้าไปซ้ำอีกนะครับไปซ้ำหลุยส์ซีโต้นี่แหละครับทางหลุยส์ซีโต้ก็ออกห่างไปแล้วนะครับตอนนี้ออกห่างไปแล้วขอพอทักชาหน้ามืดแล้วนะครับตอนนี้ขยับเข้าหาอีกนี่แหละครับปรากฏว่าหน้ามืดไปเฉยๆอย่างนั้นเองนะครับโดนหมัดนั้นแล้วก็ห่างไปอีกระยะหนึ่งหน้ามืดไปเองนะครับเขาคอ เขาคอแพ้เสียตำแหน่งไปต่อมาในปีพ.ศ.2532เมื่อวันที่9กรกฎาคมชิงเข็มขัดที่เสียไปได้คืนมาด้วยการชนะคะแนนมุนซังกินผู้ปรับเก่าที่เวทีมวยราชดำเนินเขาข้อนี้ชกมวยสากลมาทั้งหมดประมาณ25ครั้งนะครับส่วนหลุยซีโต้ประวัติก็มีเป็นแชมป์รุ่นแบนเทอร์เวทของแคลิฟอร์เนียนะครับรองแชมป์โลกอันดับ4ของสหพันธ์มวยนานาชาติรองแชมป์โลกอันดับ6ของสมาคมมวยโลกรองแชมป์โลกอันดับ9ของสมาคมมวยโลกหลุยซีโต้นี่ชกมาทั้งหมด26ครั้งชนะ21ครั้งแพ้5ครั้งในจำนวนนี้ก็ชนะน็อกเอา9ครั้งชนะคะแนน12ครั้งมีแพ้น็อก1ครั้งแพ้คะแนน4ครั้งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาชนะโอซากินักมวยญี่ปุ่นที่ฮาวายเริ่มชกมวยมาตั้งแต่25พฤษภาคม1984นี่แหละครับประวัติของแชมป์โลกแล้วก็ผู้ท้าชิงตอนนี้เชิญพบกับคุณวิเชียรได้เลยครับครับวันนี้เขาคอเป็นฝ่ายเดินโดนฮุกซ้ายไปแล้วเขาคอเดินตามไปตามมาเขาคอไม่ยอมแล้วตอนนี้โดนเข้าไปกกหูทีทักเจ็บเหมือนกันแล้วหมัดของหลุยส์ซีโต้นี่คมไม่ใช่เล่นคนทั่วประเทศเป็นแน่
ยืนเด้งหงายไปนั้นหลังจากที่ถูกปั่นมาแล้วครู่หนึ่งเอาคอตำแหน่งหลุดไปซะแล้วอย่างที่ใครคาดไม่ถึงหายไปเลยครับถูกมัดทุกท้ายเข้าที่กรามเลยตอนนี้หายทิ้งเชือกเส้นที่4ไปเลยสุดปัญญาที่ใครจะเยียวยาได้แล้วตอนนี้ท่ามกลางความตกตะลึงของแฟนมวยทั้งสนามมวยเวทีราชดำเนินและทั่วประเทศที่ชมอยู่ในขณะนี้ก็เป็นได้คุณสมิงเป็นไงครับดูมวยคู่นี้เมื่อสักครู่นี้เป็นไงบ้างครับเพราะว่าลูกนี้เป็นลูกเผลอนะครับนี่นะครับทางเขาคอก้าวเข้ามานิดนึงนี่นะครับมือซ้ายนี่เขาคอจะตกนะครับนี่นะครับโดนซ้ายนี่ไม่หนักนะนี่ครับลำตัวนี่แหละครับโดนซ้ายนะครับแต่ว่าลูกนี้ยังไม่เป็นไรนะครับยังเป็นฝ่ายเดินเข้าไปหลุยส์ซูโต้ก็ไม่ผีผางเหมือนกันนี่แหละครับซ้ายอีกหมัดหนึ่งเขาขอตามบวกเข้าไปกะพระเดชศึกเหมือนกันนะครับหลุยส์ซูโต้หมุนออกไปตัวพริบตาเดียวนะครับตำแหน่งแชมป์โลกก็หลุดไปแล้วเข้าใจว่าคงจะใช้ยุทธวิธียักถอยยักถอยไปรอบๆเมื่อในจังหวะก็อาจจะปล่อยหมัดขวาที่มีข่าวมาว่าหนักหน่วงไม่เล่นเหมือนกันเข้าไปเขาก็บ้างแต่เขาก็วันนี้จะต้องชกตามลำตัวหรือสีตัวมากตามแผนของพี่เลี้ยงที่ผมได้ถามเข้ามาเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าจุดออกกระบวนฟิลิปปินส์เนี่ยมากจะมีจุดออกที่แถวลำตัวเป็นส่วนใหญ่ยกที่หนึ่งนี่เขาก็คงจะดูลีลาของคู่ต่อสู้ไปก่อนเพราะว่าจะประมาทเขาไม่ได้เหมือนกันชั่วพริบตาเดียวฉะนั้นตำแหน่งแชมป์โลกอาจจะพลิกหน้ามือไปหลังมือก็ได้ถ้ามีความประมาทในการชกครั้งนี้เอาคอก็ต้องพยายามคอยคุมไว้ก่อนลบขวาไปทีแล้วคือซ้ายแต่ยังเข้าไม่ถนัดหรือเสียโต้ในอย่างที่คุณสมิงคาบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเขามาจากฟิลิปปินส์นี่น้ำหนักเขามากตั้ง6ปอนด์7ปอนด์ทีเดียวก็มาลดมาที่กรุงเทพนี่ซึ่งวันนี้ก็ช่าง118ปอนด์พอดีครับแล้วก็เมื่อวานนี้น้ำหนักก็ยังเกินพิกัดอยู่2ปอนด์วันนี้ก็รีดมาตามพิกัดคือ118นักมวยไทยของเราคือแชมป์โลกขาดจากพิกัดไปครึ่งปอนด์นะครับมาเพียง117ครึ่งก็คิดว่าทั้งคู่คงจะมีความสมบูรณ์กันอย่างสุดขีดทีเดียววงการต่อรองทั้งหลายก็คาดหมายกันว่าเขาก็จะเป็นฝ่ายชนะในวันนี้แล้วก็คอยดูกันต่อไปเพราะว่าอะไรๆก็หาความแน่นอนไม่ได้ทั้งนั้นยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วเราเห็นได้ว่าหลุยส์เซียโต้นี่มีช่วงชกที่ยาวกว่าเขาก็แล้วก็มีหมัดแก้มซ้ายที่รวดเร็วซึ่งก็เป็นกิตติศัพท์ที่ลือชื่อมาตั้งแต่อยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้วว่าลุยซิโต้นี้ไม่ใช่หมูที่จะใครจะมาห้ามหันได้ง่ายๆเราก็เห็นเชิงชกกันตอนนี้เขามีการเต้นฟุกเบิร์กถอยเข้าออกแล้วก็ยับตลอดเวลาตอนนี้เขาคอก็มีหน้าที่คอยคลำเป้าแล้วเพราะว่าเป็นมวยที่มีระมักลำโค่นฝ่ายลุยซิโต้นี้ไม่ยอมที่จะเข้ามาท้าด้วย